วันนี้คำเทศนาคือคริสจักรที่ร่วงร่นจากพระคุณในวาระสิ้นยุคนี้เราอยู่ในยุคที่คริสจักรกำลังเข้าใกล้สู่วาระสิ้นยุคเข้าไปทุกทีแล้วแล้วก็ระยะเวลาเกือบ2,000ปีที่ผ่านมานี่ถ้าเปรียบคริสจักรเป็นต้นไม้เนาะก็จะเป็นต้นไม้ที่ใหญ่เป็นต้นไม้ที่ใหญ่โตมากทีเดียว ถ้าต้นไม้ใหญ่นะจะมีรากแก้วที่แข็งแรงแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฤดูร้อนฤดูฝนผ่านทุกอย่างมาแต่ทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ต้นไม้เติบโตเหมือนคริสจักรของพระเจ้านั่นแหละคริสจักรของพระเจ้าไม่ว่าจะเจออะไรก็จะยืนหยัดอยู่ได้เอเมนฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้า เกือบสองพันปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีต้นไม้เพียงต้นเดียวมีต้นไม้อื่นอีกเยอะไม่เพียงแต่มีคริสจักรเท่านั้นมีความเชื่ออื่นๆที่งอกขึ้นบ้างหมายเช่นเดียวกันแต่คริสจักรของพระเจ้าก็เติบโตและเกิดดอกออกผลแบ่งเป็นต้นไม้หลากหลายชนิดบ้างก็กลายพันธุ์บ้างก็ออกผลตามฤดูกาลฮาเลอรยา <H all elujah> พี่น้องเราเป็นต้นไม้ที่ออกผลตามฤดูกาลเอเมนไหมคะเอเมนไหมคะฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้ามัทธิวบทที่15ข้อ13ว่าอย่างนี้พระองค์จึงตัดตอบเขาว่าต้นไม้ทุกต้นซึ่งพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ไม่ได้ทรงปลูกไว้จะต้องถูกถอนออกเสียต้นไม้ทุกต้นที่พระเจ้าปลูก ก็จะคงอยู่ต้นไม้ทุกต้นที่พระเจ้าไม่ได้ปลูกผู้ที่ไม่ประสงค์จะหวังดีต่ออาณาจักรของพระเจ้ามาปลูกเอาไว้คือมารซาตานมาปลูกเอาไว้พระเจ้าจะถอนทิ้งเอเมนต้นไม้ที่มารมาปลูกพระเจ้าจะถอนทิ้งเหมือนข้าวดีข้าวละมานข้าวดีพระเจ้าเก็บไว้ในยุ้งฉางของพระองค์ข้าวละมานพระเจ้าเก็บแล้วก็เอาประกองไว้แล้วก็เผาทิ้งหาเลลูยอา ก็เปรียบเสมือนคนที่พระเจ้าทรงเรียกและคนคนที่พระเจ้ามีพระประสงค์ต่อชีวิตของเขานั้นเขาจะเป็นคนที่ถูกรับขึ้นไปเมื่อเวลาของพระเจ้ามาถึงฮาเลลูยาเราเป็นต้นไม้ดีเราเป็นต้นไม้ที่พระเจ้าปลูกไว้เอเมนฮาเลลูยาเรารอคอยกันที่พระองค์จะมารับเราไปอยู่กับพระองค์ฮาเลลูยาคริสตจักรที่ถูกวางรากฐานตามแบบของพระเยซูคริส คือคริสตจักรแท้จะไม่ถูกถอนทิ้งเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ปลูกเอเมนฮาเลลูยาคริสตจักรที่ถือกำเดินดมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ห้องชั้นบนในวันเพนเทคอตน,นี่ก็จะถึงแล้วนะคะพี่น้องคริสตจักรที่เริ่มต้นด้วยพระวิญญาณจะไม่จบลงด้วยเนื้อหนังฮาเลลูยาเพราะว่าบนรากฐานของอาคตาทูตแท้เนี่ย จะเต็มไปด้วยความจริงของพระเจ้าจะมีผู้เผยพระวจะนะและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะทํางานในชีวิตของแต่ละคนและเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรรู้อย่าคริสเตียนจะต้องกลับมาใส่ใจเรื่องการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้มากขึ้นแล้วจะต้องสนใจคําสอนของบรรดาผู้เผยพระวจะนะผู้พยากรณ์บริสุทธิ์ของพระเจ้าเราอยู่ในยุคสุดท้ายแต่คริสจักร จะต้องตื่นขึ้นเอเมนไหมคะคิสซาจจะต้องตื่นขึ้นคริสักรจะต้องมีระบบของพระเยซูเข้ามาระบบของฝ่ายวิญญาณเข้ามานำพาจิตวิญญาณของคนเหล่านั้นที่จะไม่หลงไปจากทางของพระองค์เอเมนไหมคะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ขับเคลื่อนในชีวิตของเราสารรเสริญพระเจ้า2ทิโมธีบทที่3ข้อ1-5แต่จงเข้าใจข้อนี้คือ วาระสุดท้ายนั้นจะเป็นเวลาที่น่ากลัวเพราะผู้คนจะเห็นแก่ตัวรักเงินทองโอ้อวดหยิ่งยโสชอบดูหมินไม่เชื่อฟังพ่อแม่อากตันยูชั่วร้ายไร้มนุษยธรรมไม่ให้อภัยกันใส่ร้ายกันไม่ยับยั้งชั่งใจดุร้ายเกลียดชังมีความทรยศมุทะลุโอหัง รักความสนุกมากกว่ารักพระเจ้ายึดถือทางพระเจ้าแต่เพียงเปลือกนอกแต่ปฏิเสธลทธิดเดชของทางนั้นจงอย่าเกี่ยวข้องกับคนพวกนั้นพระคำภีของพระเจ้าบอกว่าอย่างนั้นว่าสุดท้ายคนจะรักเงินทองเห็นแก่ตัวโอ้อวดหญิงยโสดูหมิน่นไม่เชื่อฟังพ่อแม่อากตันยูชั่วร้ายไร้มนุษยธรรมไม่ให้อภัยใส่ร้ายกัน ไม่มีการยับยั้งชั่งใจเจ็ดชังกันทรยศต่อกันนะรักความสนุกมากกว่าหลักพระเจ้าแล้วก็ยึดถือทางของพระเจ้าเปลือกนอกถ้าเอาลึกๆเอาเรื่องของพระเจ้าอย่างเอาจริงเอาจัง,เ,จงเขาไม่เอาเขาปฏิเสธฤทธิดเดชของพระเจ้าถ้าเราทั้งหลายมาถึงจุดที่ว่าเราก็พอแล้วกับความกับชีวิตที่ผ่านๆมาเอเมนไหมคะ เราพอได้แล้วกับชีวิตที่ผ่านๆมาเราตั้งใจที่จะเดินกับพระเจ้าอย่างจริงจังในวันนี้เอเมนไหมคะคริสตจักรยุคเรามุ่งที่จะประกาศนำวิญญ,ญาณน,นำคนมาเชื่อเยอะๆก็ดีนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่เราต้องสอนเรื่องการที่จะเคลื่อนในพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเรื่องการปลดปล่อยผู้คนเมื่อเขามาหาพระเจ้าเนี่ยชีวิตที่มีเบื้องหลัง ชีวิตที่ไม่ได้ล้างเนี่ยเป็นชีวิตที่มันไม่สามารถที่จะเติบโตเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งได้ฉะนั้นเมื่อมาถึงคริสจักรคริสจักรจะต้องทําสิ่งหนึ่งก็คือการปลดปล่อยคนที่มาหาพระเจ้าให้หลุดพ้นจากการรบกวนของผีมารซาตานเอเม,มนไหมคะมันต้องปลดปล่อยมันต้องขับผีพี่น้องทราบไหมคะว่าประเทศของเราเนี่ย เด็กเกิดมายังไม่รู้ภาษาคนเลยเขาก็เขาก็ให้เป็นลูกของพระน้นพระนี้บางคนก่อนเกิดงั้นเขาไปขอมาอีกขอมาก็จะเป็นลูกของพระน้นพระนี้ก็คือมีเบื้องหลังของอวิญญาณอื่นๆซึ่งไม่ใช่พระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขาตอนที่ดิฉันเด็กๆเนี่ยเพื่อนบ้านดิฉันเนี่ยเวลาลูกเขาเจ็บป่วยเนี่ยเขาก็ไปหา สิ่งที่เขาเชื่อถือนะแล้วก็เป็นเอาเป็นเขียนยันเขียนอะไรแล้วก็ทําหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ให้เขากินกระดาษที่เผาด้วยไฟดื่มน้ําที่เผาด้วยไฟเพื่อว่าจะรักษาสุขภาพหรือรักษาให้ลูกเขาหายพี่น้องครับเรามาถึงวันที่พบพระเจ้าเนี่ยเราพระพบพระอื่นมาเยอะไหมคะพี่น้องเยอะเนาะ แต่เมื่อเรา,าพบพระเจ้ามีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่จะช่วยเราได้จริงๆดิฉันเองนี่นะขอเป็นพยานนะคะตอนเด็กๆไม่สบายแล้วก็เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเขาก็บอกคุณแม่ดิฉันว่าเด็กคนนี้ไม่สบายบ่อยเอาอย่างนี้ดีกว่าฉันเอาไปที่ที่วัดพระจีนอะนะไปให้เป็นลูกของวัดพระจีนเนาะเพื่อเขาจะได้เลี้ยงง่ายๆโตง่ายๆ ดิฉันก็ไม่รู้เรื่องหรอกเขาอุ้มดิฉันไปอะ่ะเขาเล่าให้ฟังนะตอนโตแล้วอะ่ะดิฉันโตอายุสิบสิบปีแล้วเธอรู้ไหมตอนนั้นะ่ะเธอไม่ค่อยสบายไม่สบายบ่อยเลยแล้วฉันอะ่ะบอกแม่เธอว่าฉันขออุ้มเธอเนี่ยไปที่นั่นใกล้ๆบ้านนะบนบานกับพระนะั้นว่าจะยกเธอให้เป็นลูกของพระเล่าให้ดิฉันฟังดิฉันก็ตกใจเหรอแล้วบอกเธอไปโบสถ์นะดิฉันก็เริ่มไปโบสถ์ตอนตอนเด็กๆไปโบสถ์เขาก็ไม่พูดอะไรเนาะเขาไม่เล่าให้ฟัง แต่เมื่อดิฉันเริ่มเป็นวัยรุ่นไปโบสถ์จริงจังเขาก็บอกให้ฟังเธอต้องไปแก้บนก่อนนะเพราะว่าเนี่ยฉันเน่ยเป็นคนพาเธอไปที่ที่นั่นแล้วบนเอาไว้ให้เธอแข็งแรงให้เธอเติบโตเธอต้องไปแก้บนนะเอาพูดกับดิฉันอย่างนั้นดิฉันก็บอกว่าฉันไปหาพระเจ้าแล้วฉันไม่เอาพระอื่นแล้วพระโลหิตพระเยซูชำระฉันหลุดพ้นจากเวรกรรมทุกอย่าง ฉันอธิษฐานกับพระเจ้าให้มันจะไม่มีผลต่อชีวิตของฉันใดๆทั้งสิ้นเพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่อยู่เหนือพระทั้งปวงนี่คือประสบการณ์ชีวิตทําให้เมื่อมารับใช้พระเจ้าจึงรู้ว่าประเพณีบ้านเราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าเราเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นตอนที่เราไม่เป็นคริสเตียน เราเชื่อในสิ่งที่เรามองไม่เห็นตอนที่เราเป็นคิยังไม่เป็นคริสเตียนเราเชื่อจริงจังด้วยแต่พอเราเป็นคริสเตียนทําไมเรากลับไม่เชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นเราไม่เชื่อฤทธิ์เดชเราไม่เชื่อเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์มันน่าแปลกใจไหมเพราะว่าเราเริ่มต้นมาจากเชื่อสิ่งที่มองไม่เห็นเมื่อพี่น้องยังไม่รู้จักพระเจ้าพี่น้องเชื่อไหมสิ่งที่มองไม่เห็นพี่น้องเชื่อไหมคะเชื่อไหมคะ เชื่อเป็นจริงเป็นจังไหมฮะถ้าเขาบอกอันนี้ศักดิ์สิทธิ์พี่น้องก็อยากได้ใช่ไหมอะไรศักดิ์สิทธิ์พี่น้องอยากได้หมดเลยแต่พระเจ้าของเราศักดิ์สิทธิ์ที่สุดทาไมเราเฉยๆเราต้องหันกลับมาดูอดีตของเราเป็นยังไงอดีตของเราเป็นพวกศรัทธาศรัทธาได้ทุกอย่างแต่เมื่อเราพบพระเจ้าเราจะต้องมีศรัทธานั้นเพิ่มขึ้นถึงจะถูกเอเมนไหมคะฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้า เราได้พบพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเนือนามพระทั้งปวงฮาเลลูยาที่จะช่วยกู้ชีวิตและวิญญาณจิตของเราได้จริงๆเอมนพี่น้องไปตลาดไปซื้อผักมาถึงพี่น้องก็ทำการหัน่นแล้วก็ลงกระทะเลยไหมคะพี่น้องตองเอามาทำอะไรก่อนต้องเอามาล้างล้างเสร็จแล้วไอ้ที่แก่ๆเป็นรากกินไหมฮะกินทั้งรากไหม ลากก็ต้องเด็ดทิ้งที่แก่ก็ต้องทิ้งเหลือที่ดีจริงๆเยอะไหมฮะไม่เยอะเมื่อวานดิฉันไปตลาดไปซื้อผักบุ้งแม่ค้าบอกว่าเออโลละสามสิบเขาก็ช่างให้อย่างโลละสามสิบดิฉันบอกว่าช่วยตัดลากออกให้ด้วยกลับมาบ้านก็ยังต้องเด็ดต้องล้างแล้วถึงจะผัดได้ถึงจะรับประทานได้ชีวิตของเราก็เหมือนกันบางคนบอกพอมาเป็นคริสเตียนแล้วโอ้ไม่มีผีแล้วเป็นคริสเตียน ก็ยังต้องตกแต่งภายในเองไหมคะเราสร้างบ้านเสร็จเข้าไปอยู่ได้เลยไหมคะในบ้านหลังหนึ่งหนึ่งนี้พอเขาสร้างเป็นตึกเสร็จเข้าไปอยู่ได้เลยไหมคะต้องมีอะไรฮะต้องตกแต่งไม่มีไฟได้ไหมคะไม่มีแอร์ได้ไหมคะไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกใช้ได้ไหมคะบ้านหลังนั้นก็เพียงแต่เป็นโครงสร้างเท่านั้นเองแต่ภายในเนี่ยต้องจัดการให้เข้าระเบียบ ต้องจัดการให้พอเหมาะต้องจัดการให้ใช้การได้เช่นเดียวกันเราเป็นคริสเตียนพอเราเชื่อพระเยซูอธิษฐานรับเชื่อพระเยซูอาเมนเราเป็นคนใหม่ทันทีไหมคะทันทีหรือเปล่าไม่เผลอๆเนี่ยก็ยังไปที่เก่าอยู่เผลอๆก็ยังทําบาปเดิมๆอยู่มันจําเป็นต้องล้างแล้วเราจะชนะสิ่งเหล่านั้นได้ยังไงเราชนะวิถีชีวิตเก่าๆได้ยังไง เราจะชนะได้ก็ต่อเมื่อเราพึ่งในฤทธิ์อำนาจขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องพึ่งฤทธิ์อำนาจที่เหนือธรรมชาติฮาเลลูยาเราจึงจะชนะนิสัยเก่าๆสันดานเก่าๆเ,เนาะเราจะชนะได้เอเมนไหมคะบางคนมาโบสใหม่ๆก็ยังซื้อหวยอยู่เลยยังซื้อ,อ,องวดนี้รวยงวดนี้รวยนะ ยังซื้ออยู่เลยแต่เมื่อมาคิดสัจถ้อยคำของพระเจ้าพระคำพีของพระเจ้าจะล้างเราออกไปล้างออกไปล้างออกไปสิ่งเก่าๆถูกล้างออกไปให้เรายำเกรงพระเจ้าเอเมนไหมคะให้เรายำเกรงพระเจ้าเราอธิษฐานพระเจ้าเราต้องการเป็นคนที่พระเจ้าพอพระทยัยต้องการมีชีวิตที่บริสุทธิ์เรายิ่งช่วงเวลาเหล่านี้เราอยากจะอยู่ใกล้ชิดพระเจ้า อยากจะได้ยินเสียงของพระเจ้าเอเมนมไหมคะอยากจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระองค์เราอยากจะได้ยินเสียงของพระองค์เมื่อพระองค์พูดอะไรเราอยากได้ยินฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเราถึงจะหลุดพ้นจากมนุษย์เนื้อหนัง เราถึงจะหลุดจากนิสัยเดิมๆของเราได้เราถึงจะมีชัยชนะเหนือความอ่อนแอในชีวิตของเราได้เอเมนไหมคะที่เราอ่อนแอก็เพราะว่ามีวิญญาณชั่วครอบครองอยู่มีวิญญาณชั่วเหนี่ยวลังชีวิตของเราอยู่เราถ้าเรามองเห็นด้วยตานี้นะเราก็จะใช้ชีวิตไม่ถูกเลยนะกลัวไปหมดเลยมีอันนี้อยู่ด้วยกับเรามีอันนู้นอยู่ด้วยกับเรา แต่ว่าโดยพระคุณพระเจ้าพระเจ้าไม่ให้เราเห็นเอเมนไหมคะแต่เมื่อพบพระเจ้าพระเจ้าจะได้ให้เราเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่กับเราเอเมนไหมคะเปิดเผยสำแดงสั่งสอนเตือนใจแล้วให้สติปัญญาในการใช้ชีวิตฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้า ถ้าเราไม่ได้ติดสนิทอยู่กับพระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเราจะอ่อนแอเราจะใช้ชีวิตลำบากมากทีเดียวแต่ถ้าเราให้พระเจ้าครอบครองชีวิตของเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะเข้มแข็งเราจะมีชัยชนะเอเมนเอเมนฮาเลลูยาเราจะต้องสอนผู้เชื่อใหม่ว่าเขาจะเข้าสู่ชีวิตที่ สู่แผ่นดินของพระเจ้าจากความมืดสู่ความสว่างได้ยังไงเขาจำเป็นจะต้องได้รับการชำระและปลดปล่อยให้หลุดจากวิญญาณที่เคยครอบครองเขาอยู่หลุดจากสิ่งที่เขาเคยบูชานั้นให้เขามีเสรีภาพจริงๆเอเมนไหมคะ<อ>าฮาเลลูยา<ะ><ะ>สุภาษิตบทที่2ี่บ29ข้อ18บอกว่า ที่ใดๆที่ไม่มีการเผยธรรมประชาชนก็ละทิ้งความยับยั้งชั่งใจเสียแต่คนที่รักษาธรรมบัญญัติจะเป็นสุขที่ใดที่ไม่มีการเผยธรรมไม่มีการสั่งสอนถ้อยคำของพระเจ้าหรือไม่มีการเปิดเผยของพระเจ้าที่นั่นก็จะไม่มีการยับยั้งชั่งใจพี่น้องดิฉันมีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ครั้งแรกที่รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดิฉันไม่ไม,ม่ไม่มีใครวางมือให้ดิฉันที่จะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ดิฉันอธิษฐานด้วยใจข่ําควนหิวกระหายหาพระเจ้าแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเข้ามาเจิมมาเจิมดิฉันเองด้วยไม่ไม่ได้ผ่านการวางมือจากอาจารย์คนไหนดิฉันก็เริ่มพูดก็ตกใจเพราะว่าเบื้องหลังก็คือ,อ,อมีความเชื่อจากคิดจากที่ไม่ไม่ได้มีสอนเรื่องของ พระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเรื่องของภาษาอื่นๆหรือภาษาแปลกๆเมื่อประสบการณ์คืนวันนั้นเป็นคืนที่ดิฉันมาอธิษฐานกับคุณนากับคุณคุณนาคนหนึ่งและคุณป้าคนหนึ่งที่โบสถ์เก่านะคะเวลาที่อธิษฐานดิฉันก็อธิษฐานด้วยใจร้อนรนแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ลงมาเจิมดิฉันก็มือสัน่นตัวสัน่นแล้วก็หยุดก็ไม่ได้ปากพูดนี้หยุดจะหยุดก็หยุดไม่ได้ จะหยุดก็หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ยดไไดอยู่เช่นนั้นนานพอสมควรแล้วก็พูดฮาเลยรู้ยาฮาเลยรู้ยาฮาเลยรู้ยาฮาเลยูยาเหมือนตัวมันถูกไฟช็อตทั้งตัวตั้งแต่หัวจรล์เท้าถูกไฟช็อตแล้วก็ตัวก็มือก็หยุดไม่ได้อะแล้วก็มีคุณป้าคนหนึ่งคุณป้าวิไลบอกว่าน้องพรรับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะดิฉันก็หูได้ยินแต่ว่าจะหยุดหยุดไม่ได้พูดลัวลิ้นแบบหยุดไม่ได้แต่หูได้ยิน ป้าไลาบอกว่าน้องพรรับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะเพราะว่าป้าไลาเป็นคนที่เคยมีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาพูดคํานี้ดิฉันก็ไม่เข้าใจเพราะว่าไม่เข้าใจคําว่ารับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะยันพูดอยู่นามทีเดียวแหละแล้วก็ข้างข้างโบสถ์ก็เป็นร้านอาหารคนที่ไปกินอาหารที่ร้านอาหารก็มาดูที่หน้าต่างโบสถ์เกิดอะไรขึ้นทําไมเสียงดังแล้วดิฉันก็มองเขาเลยก็ พูดไม่หยุดอ่ะมันหยุดไม่ได้ใครมามองกี่คนก็ตอนเราเรามองเขาแต่ว่ามันหยุดไม่ได้นี่คือประสบการณ์ครั้งแรกคือคือประสบการณ์ครั้งแรกที่ฉันได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์หลังจากนั้นพระเจ้าก็นำให้ดิฉันวางมือให้พี่น้องได้โบสถ์ดิฉันไม่ได้ตั้งใจโดยความตั้งใจของดิฉันเองไม่ได้ตั้งใจที่จะวางมือหรือขับผีให้ใครแต่ เมื่อดิฉันวางมือเนี่ยพอพอวางมือให้ใครก็แล้วแต่พอดิฉันวางมือก็มีถ้อยคําของพระเจ้าออกมาดิฉันไม่ได้ตั้งตัวเองเป็นผู้เผยแล้วดิฉันก็ไม่รู้จักคําว่าผู้เผยคืออะไรที่กําลังพูดคือเผยเหรอก็ไม่เคยรู้ดิฉันก็จะวางมือแล้วก็พระวิญญาณก็ให้ถ้อยคํามาดิฉันก็จะพูดถ้อยคําที่พระวิญญาณให้มาแล้วคนที่ไม่สบายเวลาดิฉันยืนขึ้นจะร้องเพลงพิเศษ หรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อที่ฉันร้องเพลงพิเศษเนี่ยพระวิญญาณก็เคลื่อนลงมาเจิมที่ประชุมหลายคนก็ร้องไห้เริ่มเริ่มร้องไห้ร้องไห้พระวิญญาณก็เสด็จมาเยี่ยมเยียนพี่น้องในกิจจักรดิฉันก็ไม่รู้ว่าพระวิญญาณเสด็จมาเยี่ยมเยียนเป็นแบบนี้เหรอเพราะว่าไม่มีอาจารย์สอนมีแต่พระวิญญาณของพระเจ้าสอนดิฉันเพราะว่าพระเจ้ามาเจิมเองฮาเลลูยาฮาเลลูยา อาจารย์ของดิฉันคือพระเยซูคริสต์เจ้าองค์พระวิญญาณฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าตลอดชีวิตการรับใช้ดิฉันเรียนรู้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องบางคนมาที่โบสถ์แล้วมีปัญหาดิฉันไม่รู้หรอกแต่ดิฉันเป็นคนที่อธิษฐานในพระวิญญาณทุกวันตลอดเวลาตลอดเวลาแต่เมื่อยือนขึ้นพระเจ้าก็จะให้พูดถ้อยคําเมื่อพระเจ้าพูดถ้อยคํา ให้พูดถ้อยคาอะไรดิฉันสัตซ์ซื ing, weakest, fruit, ่อที่จะพูดถ้าพระเจ้าพูดหนึ่งประโยคดิฉันก็จะพูดหนึ่งประโยคเราอยู่กับเจ้าเราอยู่กับเจ้าดิฉันจะพูดแค่เราอยู่กับเราอยู่กับเจ้าเพราะพระเจ้าพูดแค่นี้บางครั้งพระเจ้าให้ดิฉันพูดว่าอย่ากลัวอย่ากลัวจงเข้มแข็งเจ้าจะไม่ตายหรอกเจ้าจะหายโรคเจ้าจะหายโรคเจ้าจะหายโรคเจ้าไม่ตายหรอกก็มีเริ่มมีคนร้องไห้ร้องไห้มีครั้งหนึ่ง น้องสุพจน์น้องเจี๊ยบเนี่ยเขามากับแม่เขาที่โบสถ์แล้วเขายังหกเจ็ดขวบอ่ะเขาปวดฟันมากเขาปวดฟันมากเขาเขาจะทํายังไงดีเขาอยากจะลากแม่เขากลับบ้านเพราะว่าเขาปวดฟันแล้วดิฉันก็ไม่รู้ว่าเขาปวดฟันหรอกแต่พระเจ้ารู้ดิฉันก็มองตาเด็กคนนั้นพอมองตาเขามองเข้าไปในตาเขาเด็กคนนั้นก็หายปวดฟันในนาทีนั้นเลยเขาบอกหายปวดฟันในนาทีนั้นเลย แต่เขากลับไปบอกแม่เขานี่ปวดฟันอยากให้แม่กลับบ้านแต่พอนพรมองมองมอง,มองเจยบมาเจยบหายปวดฟันทันทีเลยดิฉันก็เลยออเออเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นดิฉันไม่รู้จักหลอกเรืเ่องฤทธิเดชเรื่องอธิษฐานเรื่องอัศจร,ร์เรื่องอะไรอย่างงี้ดิฉันไม่รู้จักดิฉันรู้แต่ว่าพระเจ้าให้ทําอะไรดิฉันจะทําตามเสียงของพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าที่ใดที่มีคนพูดความจริงของพระเจ้าหรือ มีคนที่ยอมให้พระเจ้าใช้ที่นั่นก็จะเป็นที่ที่จำเนญและเติบโตกับพระเจ้าเอนไหมคะฮาเลลูยามัทธิวบทที่เจข้อสิหาถึงยีสท่านทั้งหลายจงระวังพวกผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จที่มาหาท่านนุ่งห่มเหมือนแกะแต่ภายในนั้นร้ายกาจเหมือนหมาป่าพวกท่านจะรู้จักพวกเขาได้ด้วยผลของเขา ผลองุ่นนั้นเก็บได้จากต้นไม้มีหนามหรือและผลมะเดื่อนั้นเก็บได้จากพืชหนามหรือต้นไม้ดีย่อมเกิดผลดีต้นไม้เลวย่อมเกิดผลเลวต้นไม้ดีจะเกิดผลเลวไม่ได้หรือต้นไม้เลวจะเกิดผลดีก็ไม่ได้ต้นไม้ซึ่งไม่เกิดผลดีย่อมต้องถูกฟันลงแล้วก็ทิ้งเสียในไฟเพราะฉะนั้นพวกท่านจะรู้จักเขาได้เพราะผลของเขา ความจริงแล้วคิตจักรควรจะเป็นที่ปลดปล่อยผู้คนที่มาโบสถ์จะได้รับคำตอบเอเม,มนไหมคะคนที่มาโบสถ์มาด้วยปัญหาปหามด้วยหลายสิ่งหลายอย่างจะได้รับคำตอบเอเม,มนไหมคะไม่ใช่มาทำพิธีแล้วก็กลับไม่ใช่มาเล่นมามีกิจกรรมอย่างน้นอย่างนี้แล้วก็กลับแต่ว่าทุกคนที่มาคนที่มาอยากจะให้พระเจ้าช่วยอยากจะให้พระเจ้ารักษาอยากจะให้พระเจ้ามาเล้าลม จอยากจะให้พระเจ้ามีถ้อยคำที่จะให้เกิดมีพลังมีชีวิตที่จะต่อสู้มีกําลังที่จะต่อสู้ชีวิตต่อไปเองไมไหมคะส่วนผู้รับใช้พระเจ้าก็จะต้องฟังเสียงพระเจ้าว่าพระเจ้าจะให้พูดอะไรวันนี้ประชากรของพระลงจ,จะมารวมตัวกันพระองเจ้าค่ะพระองจ,จะให้ลูกพูดอะไรพระลงจ,จะให้ลูกหนุนใจเขาอย่างไรจะให้ลูกปลดปล่อยคนเหล่านี้ให พ้นจากพันธนาการอย่างไรบ้างผู้รับใช้พระเจ้าจะต้องยืนอยู่ยนยืนอยู่ในจุดนี้เอเมนไหมคะหาเลลูยาไม่ต้องไปดูรายการทีวีโอเค้ากำลังนิยมอะไรกำลังแฟชั่นอะไรแล้วก็เอามาพูดบนธรรมะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ฟังเสียงของพระเจ้าเอเมนเอเมนไหมคะสรรเสริญพระเจ้าต้นไม้ดีย่อมเกิดผลดีเอเมนไหมคะ ฮาเลลูยาพระวจนะของพระเจ้าจะเป็นพลังที่จะให้เรามีใช้ชนะเหนือปัญหาต้นไม้ดีเกิดผลดีฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสองไปตัวบัดสองข้อหนึ่งถึงสนะคะแต่ว่าได้มีผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จเกิดขึ้นในชนชาตินั้นเช่นเดียวกับที่จะมีผู้สอนเท็จเกิดขึ้นในพวกท่านซึ่งจะรอบเอาลัทธินอกรีดอันจะทำให้ถึงความพินาศเข้ามาเสี่ยมสอน จนถึงกับปฏิเสธองค์เจ้านายผู้ได้ทรงไถ่พวกเขาไว้ซึ่งจะนำความพินาศมาสู่พวกเขาเองอย่างรวดเร็วจะมีคนจำนวนมากประพึติลามกตามอย่างพวกเขาและเพราะคนเหล่านี้คนเหล่านั้นทางของความจริงจะถูกลบหลู่และพวกสอนเทศจะหาผลประโยชน์จากท่านทั้งหลายด้วยนิยายที่แต่งขึ้นโดยใจโลภการลงโทษคนเหล่านั้น ก็ได้ประกาศไว้นานมาแล้วจะไม่เนิ่นช้าและความพินาศที่จะเกิดกับพวกเขาก็จะไม่นิ่งเฉยในววลาสุดท้ายโลกนี้บิดเบี้ยวไปหมดเลยได้หลายสิ่งหลายอย่างคำสอนก็ถูกบิดเบือนนะความรู้ของโลกนี้ปัญญาของโลกนี้พยายามจะมาเบียดหนทางของพระเจ้าเราผู้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะต้องยืนให้มั่นเอเมนไหมคะวิธีการของ มนุษย์หรือปัญญาแบบมนุษย์ไม่สามารถมาทดแทนฤทธิดเดชของพระเจ้าได้ไม่สามารถที่จะมาทดแทนการเปิดเผยความล้ำลึกของพระเจ้าได้เอเมนอะไรรู้ยาการรับใช้พระเจ้างานในคริสตจักรไม่ใช่เป็นงานที่แบบมาทำการตลาดมาทำอย่างงน้นอย่างนี้แทนฤทธิดเดชของพระเจ้ามันไม่ได้อะมาทำแบบโฆษณาชวนเชื่อแบบวิธีการขายของของโลกนี้มันไม่ได้ คำสอนดีๆมาจากพระวจนะของพระเจ้าเอเมนไหมคะมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะเปิดเผยแก่คนของพระเจ้าในยุคนี้ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเราจะไม่เอาเทศกาลของโลกนี้มาแทนที่เทศกาลของพระเจ้าคริสตจักรต้องรับการเปิดเผยสำแดงของพระเจ้าจากพระเจ้า เพื่อเราจะจำเริญขึ้นไปด้วยกันเอเมนคริสตจักรไม่ต้องไปเที่ยวนับจำนวนมากมายใช่ไหมฮะอย่าให้การนับจำนวนจนเป็นโอ้เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องจริงจังมากเลยการนับจำนวนสมาชิกอย่างโน้นอย่างนี้นะพระเจ้าจะให้ใครอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละเอเมนไหมคะพระเจ้าจะให้ใครอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละดิฉันจะบอกให้นะดิฉันเป็นคนที่ มาสตูนครั้งแรกแรกนะมาสตูนแรกแรกที่มาอยู่ดี่ฉันร้องไห้ทุกวันร้องไห้ทุกวันร้องไห้ทุกวันมันตกจากที่สูงลงมาที่ต่าที่เหวอ,อะไรฉันร้องไห้ทุกวันเลยพระเจ้าทำหให้ลูกมาอยู่สตูนลูกไม่อยากจะอยู่เลยพระเจ้าเป็นผู้นําชีวิตของเราเอเมนไหมคะเอเมนไหมคะดิฉันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ ที่เป็นคนจีนคิดสัจจะที่ดิฉันอยู่ตั้งแต่เกิดจนอายุยี่สิบกว่าเนี่ยดิฉยนใช้ภาษาจีนในการร้องเพลงอ่านพระคัมภีร์ภาษาจีนร้องเพลงภาษาจีนอธิษฐานภาษาจีนมีเพื่อนคนจีนไปโบสถ์จีนโบสถ์ดิฉันเป็นโบสถ์ที่สมบูรณ์แบบแล้วพอมาที่สตูอ,อที่โบสถ์เก่านะมีผู้สูงอายุเจ็ดสิบกว่าหกสิบกว่า แล้วก็มีเด็กสามขวบสองขวบมีทั้งหมดนับแล้วไม่เกินสิบคนดิฉันเห็นคริสจักนี่เนี่ยคริสจกักรดิฉันก็ร้องไห้นะนี่คริสจกักรไม่มีแม้แต่กีตาร์สักตัวอย่าพูดถึงเปียนโนเลยไม่มีอะไรสักอย่างหนึง่งบอกพระเจ้าทำไมคริสจกักระตูนเป็นอย่างเงี้ย หาตั้งหลายหาตัเดือนนะักว่าจะเจอคริสจักรถามใครเขาก็ไม่รู้ว่ามีคริสจักรที่สตูลมีวันหนึ่งไปถามคนที่ทํางานเรือนจําโดยที่เขามาซื้อของที่ร้านบอกว่ารู้รู้ไหมว่าคริสจักรที่สตูลอยู่ที่ไหนรู้ไหมถามเขาเขาบอกว่ารู้เลยเรือนจําไปอะ่ะเราบอกฉันก็บางคนบอกว่าเลยเรือนจําแต่ฉันก็ขี่จักรยานไปไป,ไปถึงเรือนจาแล้วเอยมันเปี่ยว ต้นไม้ลกๆนี่ทั่ก็ข,ขับขับกี่จักรยานเลี้ยวกับมาที่บ้านอีกจนกระทั่งวันหนึ่งเจอคนที่ทํางานที่เรือนจําเขาบอกว่าคุณขับรถไปอีกนะคุณขี่จักรยานไปอีกเลยเรือนจําไปอีกนิดเดียวแล้วก็อยู่ขวามือนี้ก็กล้าใจกล้าข้า,า,าไปเนาะเพราะว่ามันต้นไม้ลกๆเยอะอะก็ขกี่จักรยานไปพ้นไปตรงนั้นจริงๆอ่ะเพราะว่าลงไปตรงนั้นเสร็จโอ้คิสจักสตูนเป็นบ้านไม้ ประมาณห้าห้าคูณแปดได้ความกว้างความยาวห้าคูณแปดคิสัจกตะตุลเดชันก็โอ้เดี๋ยววันอาทิตย์ต้องมาวันอาทิตย์ต้องมาพอวันอาทิตย์เพราะว่าตอนที่มาอยู่สตูนใหม่ๆเิชันจะต้องขึ้นรถเมย์ไปนมัสศก,การพระเจ้าที่โบสถ์เดิมที่หัดใหญ่ทุกอาทิตย์พอเจอโบสถ์แล้วก็มาร่วมประชุมพอเห็นพี่น้องที่กําลังนมัสก,การอยู่ ไม่มีดนสีสักชิ้นแล้วก็ไม่มีคนขึ้นทามานมามา,มานำประชุมด้วยนั่งกันนั่งกันแบบนี้แล้วก็ร้องเพลงร้องเพลงแบบเอาเปิดเพลงแล้วก็ร้องแล้วก็อธิษฐานแล้วก็ถวายทรัพย์แล้วกลับบ้านดิฉันร้องไห้มากเลยกลับไปบ้านร้องไห้อย่างมากสีเดียวพระเจ้าทำไมคิสจักรเป็นแบบนี้ที you know. ่น้องคริสจักรของพระเจ้า บางคนก็อยากจะเปิดโบสถ์อยากไปตั้งโบสถ์ตรงนั้นอยากไปตั้งโบสถ์ตรงนี้แต่การตั้งอะง่ายมากแต่การต่อเนื่องต่อเนื่องต่างหากที่เป็นสิ่งที่ยากเมื่อวันเวลาผ่านไปจนมาถึงวันนี้สี่สิบกว่าปีเกือบห้าสิบปีแล้วพระคําของพระเจ้าบอกอํานาจความตายจะไม่มีชัยเหนือคริสจักรของพระเจ้าเห็นไหมคะเหมือนคริสจักรที่ตายแล้วอะ พี่น้องเหมือนคริสจักรที่ตายแล้วมิชชั่นมาทำแล้วทำแล้วก็ไม่สามารถไปต่อได้เขาก็ทิ้งคริสจักรแล้วคริสจักรในเวลานั้นดูเฉพาะผู้เชื่อไม่กี่คนที่ยังมานัดเจอกันวันอาทิตย์มานัดเจอกันมาอาธิษฐานด้วยกันมาร้องเพลงด้วยกันอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันแล้วก็กลับบ้าน พี่น้องที่รักทั้งหลายถ้าคริสจักรไม่มีพระวิญญาณของพระเจ้าในการขับเคลื่อนก็ไม่ไม่ง่ายที่จะดำ,ดำเนินงานของพระเจ้าต่อไปได้เมื่อวันดีฉันมาอาทิตย์หนึ่งเนี่ยผู้นำคริสจกักรชื่อกโกมอนะเป็นพ่อสามีของไปเยี่ยมเขาก็เขาก็ถามดิฉันมาจากไหนยังไงดิเขาสัมภาษณ์ดิฉันทุกอย่างเขาบอก, ì, าากดีแล้วเรามาช่วยกันดีแล้วเรามาช่วยกันเขาพูดอย่างนี้นะโกมอนะ เสร็จแล้วพอผ่านไปพอวันอาทิตย์ผ่านไปวันอังคารพระเจ้ารับกโกมอไปพระเจ้ารับกโกมอไปอยู่กับพระเจ้าคนที่เ,เป็นเป็นตัวตั้งตัวตีของคิจจักรสตุลในยุคนั้นพอวันอังคารดิฉันทราบข่าวก็ตกใจมากทีเดียวเขาบอกยันดีแล้วดีแล้วมาช่วยกันเรามาช่วยกันแล้วก็ทิ้งเราอยู่คนเดียวดิฉันก็ร้องอีกร้องนำ้ำร้องมากทีเดียวแหละ พระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาอยากเห็นกิดจักรของพระเจ้าเข้มแข็งฮาเลลูยาพระเจ้าทรงห่วงและทรงเมตตาคิดจักสศตรูเราอยู่มาจนถึงวันนี้เอเมนไหมคะเอเมนไหมคะไม่ใช่กำลังของมนุษย์หรอกที่ฉันอายุยี่สิบกว่าปีจะไปทำอะไรได้จะไปทำอะไรได้คนอายุยี่สิบกว่าปีอะ ทำอะไรได้อ่ะถ้าไม่มีพระวิญญาณล่ะคนที่มาก็หายโรคคนที่อ่อนแอคนที่เป็นโรคหัวใจก็หายจากโรคหัวใจคนที่ถูกวิญญาณชั่วรบกวนก็หลุดจากวิญญาณชั่วเป็นเหตุให้คริสตจกักรมีคนเริ่มมาเชื่อมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นฮาเลลูยาสันเสริญพระเจ้าสันลเสริญพระเจ้า ดิฉันก็พอเล่นดนตีเป็นอยู่บ้างก็ไปซื้อออแกนลมมาตัวหนึ่งก็วันอาทิตย์ก็ขึ้นรถตุกตุกมาที่โบสถ์เล่นเสร็จก็เอาออแกนลมนี้ขึ้นรถตุกตุกกลับไปบ้านเพราะดิฉันเป็นคนที่เล่นตลอดเวลาที่ว่างพอว่างดิฉันก็จะนั่งเล่นออแกนนะคะออแกนลมสมัยนั้นแล้วก็ซื้อกีตาร์ให้น้องชายน้องเลิศศักดิ์บอกเลิศเธอต้องหัดกีตาร์แล้วแหละเพราะว่าเราเวลานั้นเราสอนเด็กเราวี มีสามสี่คนแต่ดิฉันก็ไปซื้อกีตาร์แล้วก็บอกว่าเลิศเลิศศักดิ์เธอต้องหัดเล่นกีตาร์แล้วนะเราสอนลาวีที่ใต้ต้นกระทอนสอนขอดกีตาร์ให้ให้น้องเล่นเขาก็เริ่มเล่นได้เพลงเพลงสอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะเริ่มมีกีตาร์เข้ามาก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันเวลาที่ผ่านไปนะมีคุณพ่อของแบะเสงเนาะคุณพ่อของโกเสงมั้งก็ตอนนั้นก็เจ็ดสิบกว่าแล้ว ก็มาเกือบทุกอาทิตย์ก็เป็นเป็นแบบอย่างแห่งความเชื่อเนาะขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้านำมาจนถึงวันนี้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาคริสตจักรต้องขับเคลื่อนด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามแบบอย่างคริสตจักรยุคแรกเอเมนไหมคะเราอย่ามองข้ามการเคลื่อนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ฮาเลลูยาพระวิญญาณอยู่ที่ไหนไม่มีไม่มีความมาเพี้ยนพระเจ้าจะทรงโปรด นำทิศทางของคริสสจักรให้ไปถูกทิศถูกทางเอเมนไหมคะฮาเลลูยาขณะคนในยุคนี้ยาบ้ายังอยากลองเลยพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แสนดีทำไมไม่ลองเอาจริงเอาจังสักที่ฮาเลลูยาฮาเลลูยาเราที่คนที่กลัวเรื่องพระวิญญาณกลัวเรื่องยุคสุดท้ายลองเข้ามาเอาจริงเอาจังเปิดใจที่จะรับเรียนรับฟังแล้วก็เรียนรู้ฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้าเราอย่ามองข้ามสิ่งที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดล้ำค่าที่สุดที่พระเจ้าประทานแก่มนุษย์ที่พงทรงรังนั้นนั่นคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ฮาเลลูยาเราต้องยืนหยัดอยู่ในความจริงแท้ที่บริสุทธิ์จนกว่าพระเยซูคริสจะมารับเราไปอยู่กับพระองค์เอเมนไหมคะฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้า ในยุคสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องเอาจริงเอาจังที่จะมีประสบการณ์กับพระเจ้าฮาเลลูยาเอเฟซัสบทสี่ข้อยี่สาอย่าให้คำเลวร้วายออกจากปากของท่านทั้งหลายแต่จงกล่าวคำดีๆที่เสริมสร้างและที่เหมาะกับความต้องการเพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินฮาเลลูยาและอย่าให้อย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทยัย ด้วยพระวิญญาณนั้นท่านจะได้รับการประทับตาไว้สำหรับวันที่จะได้รับการไถ่เอเมนพระวิญญาณบริสุทธิ์จะประทับตาแห่งความรอดในชีวิตของเราไวา้เอเมนฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเยเรมีบทที่17ข้อ9ข้อ10จิตใจก็เป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมดมันเสื่อมทรามอย่างร้ายทีเดียวใครจะรู้จักใจนั้นเล่า เราคือพระยาเวทรงตรวจค้นดูจิตและทดสอบดูใจเพื่อให้แก่ทุกคนตามพฤติการของเขาตามผลแห่งการกระทําของเขาผู้เชื่อทุกคนจะต้องยอมให้พระเจ้าชั้นสุดจิตใจเอเมนไหมคะให้พระเจ้าเข้ามาล้างใจชําระใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์รับการเปลี่ยนแปลงเอเมน ฮาเลลูยาเมื่อเราอ่านถ้อยคําของพระเจ้าก็ขอให้ถ้อยคําของพระเจ้ามาวินิจฉัยชีวิตของเราว่าเราเข้าสู่มาตรฐานได้หรือยังหรือเราโตครั้งิบเท่ายี่สิบเท่าสามสิบเท่าเราโตหลือยังเอเมนไหมคะให้ถ้อยคําของพระเจ้ามาวินิจฉัยชีวิตของเราฮาเลลูยาเพื่อเราจะร่วมมือกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเอเมน ฮาเลลูยาเราขอทุกวันขอกับพระเจ้าทุกวันขอแสงสว่างของพระเจ้าถ้อยคําของพระเจ้าส่องสว่างเข้ามาในชีวิตของเราเหมือนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราแล้วไล่ความมืดออกไปฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าคนที่มาเชื่อรุ่นแรกเนี่ยต้องได้รับการปลดปล่อยมากกว่าคนอื่นเพราะว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะ่ะต้องมารับการสอนมารับการ ที่จะเข้าใจมองความจริงของพระเจ้าอย่างชัดเจนโดยการผ่านการสอนพระวจนะของพระเจ้าที่จะสอนที่จะถ่ายทอดเอเมน Amen. ไหมคะเรามีบทเรียนสาหรับผู้เชื่อใหม่แล้วก็เราสามารถติดต่อกับคริสตจักรทางไลน์ทาง m e s s เจ g e r ทาง Facebook ทาง YouTube เรามีอะไรสงสัยเราสามารถที่จะอยู่อีกซีกหนึ่งของโลกเราก็จะสามารถเข้ามาถามได้สามารถเข้ามาคุยได้เอเมนไหมคะ อาเลลูยาวันในยุคนี้เป็นยุคที่มีความพร้อมหลายอย่างถ้าคุณหิวเมื่อไหรคุณสามารถที่จะหาที่ที่คุณจะให้จิตวิญญาณของคุณได้เติมเต็มเสมอฮาเลลูยา <elu> เป็นยุคที่วิเศษที่สุดเลยเป็นยุคที่พระเจ้าเมตตาเพราะว่าพระเจ้าใช้ทุกวิถีทางที่จะให้คนที่พระเจ้าเลือกไว้แล้วนั้น ได้รับความรอดเอเมนไหมคะไม่อย่างนั้นมันจะไม่ทันมัทธิวบทที่สิบข้อยี่สิบหกถึงยี่สิบแปดเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวเขาเพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่จะปิดบังไว้ซึ่งจะไม่ถูกเปิดออกหรือความลับที่จะไม่ถูกเผยให้รู้สิ่งที่เรากล่าวแก่พวกท่านในที่มืดท่านจงกล่าวในที่แจ้งและสิ่งที่ได้ยินจากการกระซิบจงตะโกนจากดาดฟ้าหลังคาบ้าน อย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ไม่สามารถฆ่าจิตวิญญาณแต่จงกลัวพระองค์ผู้ทรงสามารถทำลายทั้งจิตวิญญาณและกายในนรกได้คิดคิดจักต้องยำเกร่งพระเจ้าเราจะกลัวพระเจ้ามากกว่ากลัวมนุษย์หรือจะกลัวมนุษย์มากกว่ากลัวพระเจ้าคะเราต้องกลัวพระเจ้ามากกว่ากลัวมนุษย์คิดจักต้องเป็นที่ที่พระเจ้าจะมาสำแดงพระองค์เองจะมาเปิดเผยความล้ำลึกของพระองค์ให้กับ บรรดาผู้เชื่อทั้งหลายเอเมนไหมคะเอเมนไหมคะฮาเลลูอย่ยางนฉันมีประสบการณ์เรื่องของการอธิษฐานกับพระเจ้าการคุยกับพระเจ้ามันเป็นชีวิตประจําวันเมื่อคืนนี้สดสดลูกสาวโทรมาคุยโน่นคุยนี่แล้วก็ได้ยินดิฉันไอเป็นช่วงบ้างได้ยินคุณพ่อเขาไอเป็นช่วงบ้างเขาบอกว่ามาม้า,มาหลิงอ่ะสั่งร้านอะไรกินได้ไม่รู้ะ ให้ให้เขามาส่งน้ำมันน้ำพึ่งมะนาวนะเราเหรอสั่งให้มาส่งที่โบสถ์นะมาคอยรับนะหรอดิฉันไม่ได้รับประทานข้าวแต่แตกินผลไม้เขาคิดอยู่ในใจหลิงโทรสั่งมะนาวน้ำพึ่งมะนาวเหรอฉันอยากกินข้าวฉันอยากกินข้าวเพราะว่าเมื่อกี้กินแต่ผลไม้ไม่ได้กินข้าวเดียฉันคิดในใจแค่นั้นนะเสร็จแ,แล้วหลิงโทรมาอีกมามา ลิงสั่งน้ำผึ้งมะนาวนีเนี่ยสี่แก้วนะเราบอลิงทำไมสั่งมาสี่แก้วในใจก็คิดโอ้ยน่าจะสั่งข้าวให้ฉันกินเนาะสั่งทำไมน้ำผึ้งมะนาวตั้งสี่แก้วมาม่าสั่งมาสี่แก้วคืนนี้กินกับป้าคนละแก้วแล้วพรุ่งนี้แช่ตู้เย็นยไว้พรุ่งนี้กินอีกคนละแก้วอยู่ใจกคิดว่าน่าจะเปลี่ยนเป็นข้าวเนาะเขาเลยพูดบอกว่ามาม่าลิงสั่งข้าวปลาแกะมาให้ด้วยแหละ หนึ่งกล่องดิ่ฉันก็ฮาเลลูยากำลังหิวข้าวพระเจ้ายิ่งใหญ่เอมไหมแม้แต่กระซิบในใจพระเจ้าได้ยินฮาเลลูยาคุณอยากจะเป็นแบบนั้นไหมคุณอยากเป็นคนที่คุณคุยกับพระเจ้าแล้วคุณก็ได้รับคำตอบคุณอยากเป็นคนที่คิดอะไรได้อะไรคิดอะไรได้อะไรคิดอะไรก็ได้อันนั้นคุณอยากเป็นคนแบบนั้นไหม ถ้าคุณติดสนิทกับพระเจ้าคุณคิดอะไรคิดเงินใดเงินคิดทองได้ทองคิดข้าวได้ข่าวอาเมนนี่คือชีวิตประจําวันของดิฉันนี่คือชีวิตที่เป็นอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าอย่าไปยุ่งกับพวกที่มีไฟพระเจ้านะเรื่องฤทธิดเดชเรื่องอะไรอย่าไปยุ่งนะอันตรายนะอย่าไปยุ่งกับผู้เผยนะอันตรายนะโอ้ตั้งแต่ เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะอะไรที่อันตรายก็อันตรธานาหายไปฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าเปลี่ยนสิ่งร้ายให้กลายเป็นดีเอเมนไหมคะพระเจ้าเปลี่ยนสิ่งร้ายๆให้กลายเป็นดีชีวิตที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณคิดอะไรไม่ใช่คุณคิดเองหรอกแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าดนใจให้คุณคิด เอเมนไหมคะเมื่อเราติดสนิทยอยู่กับพระเจ้าต้องการอะไรพระเจ้ารู้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พี่น้องให้เรามาติดสนิทและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์กันเถิดเอเมนไหมคะไม่ว่าพี่น้องที่อยู่ในห้องประชุมนี้หรืออยู่ใน YouTube มาติดสนิทยอยู่กับพระเจ้าเถิดเอเมนไหมคะเอเมนไหมคะ เป็นสิ่งที่จําเป็นมากเลยคุณจะมีพลังเสริมคุณจะมีกําลังเสริมคนเดี๋ยวนี้ชอบกินอาหารเสริมเนาะแต่พระเจ้าไม่ใช่อาหารเสริมพระเจ้าเป็นชีวิตที่แท้จริงแต่เราเหินห่างมานานแล้วคริตจักของพระเจ้าต้องกลับมาเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หิวกระหายที่จะเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมนไหมคะดิฉันเป็นคนรุ่นที่ตอนที่เป็นอนุชนน้อยอายุสิบกว่าปีเนี่ยจะมียุวคิด ยังมียุวคิดท uh ุกปีทุกปีดิฉันก็ไปนะไปทุกปีก็มีอาจารย์สอนเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ดิฉันจะเข้าห้องเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกปีเลยสนใจมากเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจารย์ก็สอนเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์เรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกปีที่เข้าเข้าประชุมดิฉันจะเลือกหัวข้อพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ว่าน่าเสียดายเราไม่เคยมีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์เลยเมื่อไปเข้าค่ายไม่เคยมีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ แล้วที่น่าเสียดายก็คือไม่รู้คนสอนเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเชื่อเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่าแต่ว่าพระเจ้ารู้ดยว่าดิฉันหิวกระหายอยากจะรู้สึกกินไม่อิ่มอ่ะอยากจะรู้มากขึ้นอยากจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นอยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าก็เสด็จมาเจิมด้วยตัวเองเจิมดิฉันด้วยตัวเองพี่น้อง ให้เราอยากจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นอยากจะหลุดพ้นจากการรบกวนของผีมารซาตานเข้าใกล้พระเจ้าเอเมนไหมคะเวลานี้พี่น้องมีผู้รับใช้ที่มีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์มากกว่า40สบปีอยู่ที่นี่ดิฉันมีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์มากกว่า40สปีอยู่ที่นี่พี่น้อง ิวกระหายแล้วอยากจะเรียนรู้เรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องสามารถโทรเข้ามาได้มาหาได้มาที่โบสถ์ได้มาไม่ได้ก็โทรศัพท์มาได้ไลน์มาได้เมสเซนเจอร์มาได้เอเมนไหมคะเอเมนไหมคะมันไม่ทันแล้วถ้าเรามอลรอ,ลอเราจะต้องมาถึงจุดที่มีความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าดังพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมนไหมคะฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าเป็นจริงเป็นจังดิฉันไม่เคยไปเรียนการเป็นผู้เผยจากใครแต่ดิฉันเผยดิฉันก็ไม่รู้ว่าดิฉันเผยเพีเยงแต่ว่าบอกเขาว่าพระเจ้าบอกบอกว่าให้ให้เธอทําอย่างนี้อย่างนี้นะพระเจ้าบอกให้เธอทําอย่างนี้อย่างนี้นะน้องโอ๊กอยู่ที่นี่เป็นคนที่ช่วยดูเรื่องคอมพิวเตอร์มีวันหนึ่งอธิษฐานกับแม่ของโอ๊กนะแล้วก็ตอนนั้นแม่เขามีลูกสาวคนหนึ่งล้ะ ผมเมื่ออธิษฐานกันสามสี่คนเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ให้ยันไปวางมือให้แม่ของโอ๊กเราจะให้เจ้ามีลูกชายปีหน้าเจ้าจะเกิดลูกชายแล้วบ่าวโอ๊กก็มาเกิดในปีถัดไปฮาเลลูยอดิีฉันไม่เคยรู้ตัวเองเป็นผู้เผยเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่ไม่คุ้นเคยแต่เมื่อมาถึงจุดหนึ่งดิฉันก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับ สิ่งที่พระเจ้าใช้ก็คือพระเจ้าต้องการที่จะให้คริสตจักรของพระเจ้าที่จะยืนหยัดต่อไปเอเมนไหมคะที่จะจำเริญต่อไปแล้วนำคนในเมืองนี้มาเชื่อพระเยซูฮาเลลูยาและณวันนี้ตั้งแต่โควิดมาขอบคุณพระเจ้าโควิดเปิดโอกาสให้เราประกาศทางออนไลน์แล้วก็สามารถที่จะพบปะสามารถที่จะสื่อออกไปทางออนไลน์ให้คนได้รู้จักความจริงของพระเจ้า ให้คนได้รู้จักคริส,จสตจักรสโตนฮาราลูยาให้คนได้รู้จักพระเจ้าของคริสตจักรสโตนไหนแมนฮาเลลูยาพระเจ้าแท้พระวิญญาณแท้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮารลลูยาสรรเสริญพระเจ้าขอพระเจ้าได้รับเกียรติฮาเลลูยาเราร่วมใจกันอธิษฐานฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักมั่นคงของพระองค์คริสจักรในวาระสุดท้ายจำเป็นจะต้องสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าเดินในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างที่ไม่มียุคไหนที่เราจะเดินใกล้พระเจ้ามากไปกว่านี้ฮาเลลูยาไม่มียุคไหนที่คนของพระเจ้าจะอยู่ใกล้พระเจ้ามากขนาดนี้ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้า ขอบพระคุณพระเจ้าขอพระเจ้าให้คริตจักรของพระเจ้าที่จะประกาศความจริงของพระองค์ฮาเลลูยาไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการปรุงแต่งเป็นอะไรที่ใสใสซื่อสสตามที่พระเจ้าพูดอย่างไรเราพูดอย่างนั้นฮาเลลูยาประสบการณ์จริงเป็นยังไงก็พูดอย่างนั้นไม่ต้องเติมแต่งฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระองค์สรรเสริญพระองค์ขอพระเจ้าอวยพร อวยพรทุกคนที่ได้ยินได้ฟังจะเป็นพรสาหรับทุกคนที่ได้ยินได้ฟังฮาเลลูยาเติมเต็มสิ่งที่ขาดอยู่เติมเต็มสิ่งที่ขาดอยู่ฮาเลลูยาพระองค์มีพระทยัยเต็มไปด้วยความรักที่อยากจะให้เราเข้มแข็งอยากจะให้เราเกิดผลอยากจะให้เราทั้งหลายมีความเชื่อแท้ฮาเลลูยาพระคุณของพระเจ้าจะยําดำรงอยู่กับเราทั้งหลายเสมอไปฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์ฮาเลลูยาเราร่วมใจกันอธิษฐานเราขอมอบชีวิตของเราไว้กับพระองค์ขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาจัดการกับชีวิตของเราเข้ามาล้างเข้ามาชำระเข้ามาเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจของเราที่ยังไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระองค์นั้นให้เราได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระองค์ให้เรายำเกรงพระองค์ยำเกรงพระองค์ฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้าให้เราเตรียมตัวที่จะเป็นเจ้าสาวของพระเจ้าเป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์ขององค์พระเยซุคริสเจ้าอย่างแท้จริงถาวายชีวิตแด่พระอ,องค์ฮาเลลูยาจนรอคอยจนกว่าพระอ,องค์จะมารับเราทั้งหลายฮาเลลูยาสรรเสริญขอบคุณพระอ,องค์ในพระนามพระเยซูคริสเจ้าอาแมน